สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดคุณนิพิษอินทรสมบัติอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์กล่าวว่าคดีนี้เป็นการตายที่ผิดธรรมชาติพนักงานสอบสวนก็ต้องชันสูตรพลิกศพให้ทราบสาเหตุการตายเพราะอะไรเริ่มแรกจริงๆแล้วพนักงานสอบสวนตั้งประเด็นไว้ว่าถูกฆาตกรรมหรือถูกฆ่าเมื่อระยะเวลาทอดออกไปจะเห็นได้ว่าหมายจับจะเป็นการแจ้งข้อหาทอดทิ้งเด็กไม่ได้มีข้อหาฆ่าผู้อื่นแล้วก็บังเอิญว่าผู้ต้องหารายนี้เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศเป็นคดีที่ประชาชนสนใจหรือจะเรียกว่าโหนกระแสก็ได้กรณีทนายแบ่งเป็น2ฝ่ายก็เป็นเรื่องปกติเพราะทุกคดีไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่งก็จะมีทนายทั้ง2ฝ่ายอยู่แล้วส่วนประเด็นที่สังคมประเมินฝีมือของทนายสิทธาเทียบกับทนายวินัยอย่าไปประเมินเลยตนก็ไม่รู้จักทั้ง2ทนายทั้ง2ฝ่ายบางทีทนายก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์พยานและหลักฐานต่อให้เป็นทนายเทวดาถ้าพยานหลักฐานแน่นก็สู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคดีนี้ต้องดูว่าแต่ละคนมีหลักฐานอยู่ในมือแค่ไหนอย่างไรก็น่าจะก้ำกึ่งกันขึ้นอยู่กับพยานและหลักฐานมากกว่าส่วนการโยงคดีมาเป็นเรื่องของการเมืองในกรณีที่ฝ่ายผู้ต้องหาไปยื่นคำร้องต่อกมธ.ให้สอบสวนตำรวจอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตสามารถทำได้แต่จะสมควรหรือไม่ปกติหลายคดีก็มีการไปร้องที่สภาผู้แทนราษฎรเพียงแต่ว่าจะเป็นข่าวหรือไม่เพียงเท่านั้นดังนั้นการไปที่กมธ.ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเป็นคดีใหญ่ก็เป็นข่าวและต้องดูว่าสมควรหรือไม่ในความเห็นของตนคิดว่าอย่าดึงการเมืองเข้าไปเกี่ยวเลยสู้กันตามพยานหลักฐานจะดีกว่าถ้านำการเมืองเข้ามาเกี่ยวอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเสียเปรียบถูกเอาเปรียบด้านนักการเมืองดังอีกคนหนึ่งนะครับคือคุณชวนหลีกภัยได้ให้ข่าวไว้ว่าชวนลั่นใครมีปัญหาพึ่งสภาได้หลังนายกติงศิระรับหนังสือลุงพลที่รัฐสภาในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมกรณีที่นายชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของเด็กหญิงอรวรรณวงศ์ศรีชาหรือน้องชมพู่เข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับนายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีที่ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดมุกดาหารการออกหมายจับชัยพลวิภาหรือลุงพลโดยระบุว่ามีพฤติกรรมในการหลบหนีว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนบุคคลสภาเป็นพื้นที่สาธารณะที่คนเข้ามาได้แต่จะเกี่ยวกับสภาหรือไม่ก็ต้องดูว่าภารกิจอะไรที่สภาทำได้โดยทั่วไปคนที่มีปัญหาก็จะมาพึ่งสภาเนื่องจากมีกรรมธิการแต่ละชุดทำหน้าที่อยู่แล้วความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มเบาใจได้แล้วสภาทนายความชี้ศาลยังไม่ได้ตัดสินผิดปลอมเอกสารถอดใบวิชาชีพไม่ได้กรณีมีการขุดคุ้ยข่าวเก่าของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มที่ถูกพนักงานสอบสวนสน.ศาลาแดงเข้าแจ้งความกับเจ้าพนักงานสอบสวนสน.มีนบุรีกระทั่งสรุปสำนวนสั่งฟ้องเกี่ยวกับการใช้หลักฐานเท็จเพื่อช่วยเหลือเอมี่อมาเรียจาคอบให้หลุดคดียาเสพติดด้วยทนายสิทธาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์63และได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดีซึ่งทนายสิทธาให้ข้อมูลว่าขณะนี้อัยการกำลังจะยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลด้วยเอกสารต่างๆที่ถูกกล่าวหานั้นนายปุญญวัฒน์แฟนหนุ่มของเอมี่อมาเรียจาคอบเป็นผู้หามาให้ล่าสุดนะครับทีมข่าวได้เดินทางไปยังสภาทนายความในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อสอบถามทนายนิพนธ์จันทเวศเลขาธิการสภาทนายความกล่าวว่าทนายความเป็นผู้ทำงานอยู่บนความขัดแย้ง
บางครั้งก็อาจจะถูกอีกฝ่ายฟ้องอยู่เป็นประจำแต่ในกรณีของทนายสิทธาต้องพิจารณาดูว่าการปลอมแปลงเอกสารนั้นนำเอกสารไปใช้อย่างไรและทนายความมีความเกี่ยวข้องมีส่วนอย่างไรซึ่งหากทนายความมีส่วนในการปลอมแปลงเอกสารก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายมารยาททนายและกฎหมายอาญาโดยปกติแล้วสภาทนายความจะมีคณะกรรมการมารยาทที่จะคอยพิจารณาว่าทนายแต่ละคนมีพฤติกรรมเข้าข่ายผิดกฎหมายมารยาททนายความตามที่พ.ร.บ.ทนายความปีพุทธศักราช2528หรือไม่ซึ่งตราบใดยังไม่ถูกลงโทษทนายความดังกล่าวก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เสมอสำหรับการนำเสนอเรื่องของทนายความแต่ละคนเข้าที่ประชุมนั้นทำได้2กรณีได้แก่1ความปรากฏซึ่งคณะกรรมการเห็นเองไม่ว่าจากข่าวหรือทราบความมา2มีผู้ร้องเรียนซึ่งคณะกรรมการจะนำคำร้องเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่าทนายความผู้ถูกร้องเข้าข่ายมีความผิดหรือไม่แล้วพิจารณาต่ออีกว่าความผิดนั้นเป็นจริงอย่างไรเพื่อพิจารณาโทษลำดับต่อไปโดยโทษที่บัญญัติไว้กำหนดไว้ตั้งแต่1ว่ากล่าวตักเตือน2ภาคทัน3ห้ามเป็นทนายความมีกำหนดไม่เกิน3ปีและ4ลบชื่อออกจากสภาทนายความความคืบหน้าล่าสุดชี้ลุงพลไม่ผิดร้องกมท.ถ้ารู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมความคืบหน้าล่าสุดทนายเกิดผลระบุลุงพลไม่ผิดที่ไปร้องกมท.แถลงข่าวที่รัฐสภาในฐานะผู้ต้องหาหากรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่จะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่เท่านั้นจากกรณีที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มพร้อมด้วยนายชัยพลวิภาหรือลุงพลอายุ44ปีผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่และนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนอายุ42ปีเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนกับนายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับแถลงข่าวที่รัฐสภาตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดนะครับทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความได้โพสต์ข้อความระบุว่าเมื่อวานในรายการคมชัดลึกที่พิธีกรถามว่ารู้สึกอย่างไรกับกรณีของลุงพลไปร้องกมท.และแถลงข่าวที่สภาผมไม่ตำหนิไม่แปลกใจที่ลุงพลในฐานะผู้ต้องหาจะแสวงหาความชอบธรรมร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆเพราะถ้าหากเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมประกอบกับราชการเองก็เปิดช่องให้ผู้ที่เชื่อว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมร้องเรียนส่วนราชการต่างๆได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมผู้ตรวจราชการแผ่นดินสำนักนายกแม้กระทั่งกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้ผมมองว่าลุงพลไม่ผิดครับแต่จะมีผู้ต้องหาหรือประชาชนสักกี่คนที่ประธานกรรมาธิการนำไปแถลงข่าวในสภาและปฏิบัติเช่นนี้ต่อประชาชนทุกคนหรือไม่หรือเลือกปฏิบัติเพราะเป็นคดีดังเป็นคนดังเท่านั้นซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าในความคิดของผมแล้วลุงพลไม่น่าจะเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ด้วยซ้ำเขาก็เป็นแค่คนตามกระแสที่มีผู้จัดตั้งให้เขานั่นคือสื่อช่องนั้นใครบ้างไม่อยากได้เงินได้โอกาสที่จะทำในสิ่งที่ไม่เคยได้รับมาเลยในชีวิตและอยากให้ทุกคนทราบว่าถ้าคุณคิดจะสู้คดีศาลชั้นต้นสำคัญที่สุดหลายคนที่แพ้คดีเพราะทำงานในศาลชั้นต้นไม่หนักพอไม่รอบคอบครอบคลุมพอไม่เต็มที่พอเพราะเมื่อไปถึงศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาแล้วคุณต้องใช้เพียงแค่หลักฐานเก่าเดิมๆ เท่านั้นลุงพลทำถูกแล้ว
เป็นผมก็สู้สุดใจผมเคยเป็นแพ้ในคดีหนึ่งผมไปทุกที่เช่นกัน DSI กระทรวงยุติธรรมสมาคมทนายความสุดท้ายผมชนะคดีถามว่าถ้าไม่ทำเต็มที่ในการไต่สวนศาลชั้นต้นผมคงต้องมานั่งเสียใจทำใจเป็นกลางนึกถึงหลักอาชญากรรมที่ว่าฆาตกรย่อมมีแรงจูงใจแล้วลองย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นว่าใครมีแรงจูงใจ